สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมื้อนี้มาดึกค่ะนี่ก็คงสิ 3:00 นแล้วล่ะค่ะนัดกะอันนั้นอยู่ในห้องนอนนะจ๊ะถ่ายในห้องนอน ขออภัยนะจ๊ะยังเป็นหวัดอยู่ เป็นจังไหนน้อสบายดีกันทุกคนบ่จ้ะมื้อนี้มาเด้อคือว่ามื้อนี้นัดกะวันหยุดนัดจ้ะบ่ได้ไปเฮ็ดงานตัวมื้ออื่นไปเฮ็ดงานอากาศมื้อนี้ก็ฝนตกจ้ะอากาศบ่ดีเลยมื้อนี้แต่เห็นจะว่าวันเสาร์อาทิตย์อากาศคงสิแย่อีกนะคะก็บ่ฮู้ว่าหิมะสิตกอีกคือบ่ขนาดพอตกอันนี้หนาวใช่ไหมกะมื้อนี้นัดกะไปอันนั้นไปคุยกับอันนักกฎหมายเพราะเกี่ยวกับเรื่องวีซ่านะจ๊ะคือว่าวีซ่านัดกะสิเบิดอายุแล้วประมาณเดือนกันยายนนี่จ้ะแล้วนัดกะสิกลับเมืองไทยเดือนหน้านัดกะเลยอยากคุยกับเจ้าก่อนนะจ๊ะว่าเฮาต้องเฮ็ดจังไดแน่ต้องเอาเอกสารอีหยังแน่ต้องจังไดจังไดแน่จ้ะกะไปคุยมามื้อนี้ตอนที่คุยมากกับเขาใจแน่เพราะเขาใจแน่แน่จ้ะกันทั้งปั้งไปยังสั่นละแต่ว่าแฟนเขาใจเบิดจ้ะกะข้าเจ้ากะถามเฮ้าแล้วข้าเจ้ากะสิไปอันเตรียมพร้อมว่าข้าเจ้าต้องการอีหยังเนี่ยจากเฮ้าจ้ะแต่มันก็มีค่าใส่ใจด้วยจ้ะคือวันนัดกับแฟนนัดต่างคนกับต่างเห็นงานมันมีเวลาต้องไปเดินเหลืองเองอะจ้ะคือว่ามันหลายขั้นตอนนะจ๊ะมันถ้าเกิดเฮาไปเดินเหลืองเองปุ๊บแล้วอันนั้นอันนี้เฮาแบบเฮ็ดบ่ถูกวิธีเฮ็ดบ่ถูกต้องเฮาอาจสิบ่ได้วีซ่าก็ได้จ้ะคือว่าอันนี้คือว่าแฟนนัดคือว่าอยากเฮ็ดแบบวิธีเนี่ยจะให้จ่ายเงินเขาเจ้าให้เขาเจ้าเฮ็ดให้ตามสเต็ปไปเดี๋ยวคิดว่ามันชั่วกว่านะจ๊ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดเองเฮาบ่ฮู้เฮาเฮ็ดถูกเฮ็ดผิดจังไดจ้ะก็เลยลองไปคุยเบิ่งเขาเจ้าก็บอกค่าใส่ใจมากร่วมๆทั้งเบิดปีก่อนๆนั่นที่นัดได้วีซ่าได้การ์ดวีซ่ามาล่ะจ้ะมันนัดเบิด 2,350 ปอนด์ถ้าเป็นเงินไทยก็คงสิแบบแสนกว่าๆล่ะจ้ะแสนกว่าแสนก็อีก 110,000 กว่าประมาณนี้อ่ะจ้ะประมาณนี้แล้วงวดนี้ปีนี้ไปถามเขาเจ้าเขาเจ้าก็ว่าร่วมทั้งเบิดเลยเด้อจ้ะเขาเจ้าก็คิดว่าคง10ประมาณ 2,000 ขึ้นแต่อาจสิมากกว่าปีก่อนๆนั่นจ้ะเพราะว่ามันบ่คือเก่าเนาะตอนนี้อีหยังก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่อยู่ในช่วงที่ Brexitมันก็เลยแพงอ่ะจ้ะแต่ว่าทางอันข้าเจ้าที่เฮ็ดให้นี่ข้าเจ้าก็เฮาต้องเสียค่าฟรีค่าธรรมเนียมอ่ะจ้ะกับเดอะลอนี่นะคือว่าข้าเจ้าเอาแค่ประมาณข้าเจ้าเอาแค่700ปอนด์เฉพาะอันเดอลอไม่ยิ่งที่เฮ็ดให้นัดนะนักกฎหมายที่สิเอกสารอีหยังอ่ะจ้ะค่าฟรีอ่ะจ้ะแล้วมันก็สิมีค่าประกันแล้วก็ค่าอีหยังอีดอกจ้ะ500ปอนด์อันเพิ่มอีก500ปอนด์นะจ้ะแล้วก็ตามสเต็ปไปคือว่าทั้งเบิดร่วมแล้วก็สิ 2,000 กว่าปอนด์ก็อาจสิหลายกว่าช่วงที่แล้วอันที่แล้วนั้น 2,350 ปอนด์ที่นัดได้วีซ่ามาจ้ะตอนนี้นัดก็อยู่ใกล้สิครบ5ปีแล้วมื้อนี้นัดต้องขออีก2เทื่อตามรูนจ้ะนัดมีตามรูนเอกสารเขาเจ้าบอกมาว่านัดต้องอยู่ครบ10ปีแล้วถึงสิได้พาสปอร์ต UK อ่ะจ้ะนัดต้องอยู่ตามรูนที่เขาเจ้าอันออกกฎมาแบบเนี้ยจ้ะกะแต่ว่าที่อันคุยกับอันนักกฎหมายนี่เขาเจ้าว่านัดอาจสิได้พาสปอร์ต UK เลยก็ได้ขออีกครั้งนี้อาจสิได้
แต่ก็บ่ได้การันตี 100% นะจ๊ะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ข้าเจ้าแบบอันนี้คือซื้อจ้ะแต่ว่า ก็ต้องรอลุ้น แต่ว่าข้าเจ้าว่านักกฎหมายนั้นบอกนัดว่านัดต้องไปสอบอันนั้น life UK test จ้ะนัดต้องไปสอบอันนั้นคือว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยนัดจะต้องฝึกในคอมพิวเตอร์จากเกี่ยวกับLife UK test แต่นัดคือได้ยินหมู่เขาจะบอกให้ฟังเด้อค่ะคนไทยที่เรียนนํากันนั้นเขาจะบอกว่ายากยากเด้อจ้ะเขาจะเฮ็ด2เทื่อคือ3เดือนก็จะถึงผ่านเด้อจ้ะคล้ายๆ theory test เวลาเฮาสอบขับรถนะจ้ะภาคทฤษฎียากคือกันจ้ะภาษาอังกฤษเบิดเลยบ่มีผู้ใดซอยเฮาเด้อจ้ะนั่งในห้องผู้เดียวก็มีคนอื่นนั่งก็มันเป็นหลอกไผหลอกมันแต่ว่าถามกันบ่ได้กล้องวงจรปิดก็ติดคือว่าเงียบแล้วก็กดดันสุดยอดจังได้กระสู้ค่ะเพื่อวีซ่าเพื่อเราจะได้อยู่ที่นี่กับสามีแล้วก็ลูกนั่นแหละค่ะก็คุยกันประมาณชั่วโมงกว่าจะกับบ่โดนแห้งปานใดก็ดีอยู่จ้ะก็เท่าที่ฟังมาแต่ว่าก็อาสิแบบจังได้ล่ะอาสิได้ขอ2เทื่อหรือไม่ก็อาจจะแค่ครั้งเดียวทั้งอันเดโลเว้าให้ฟังอ่ะจ้ะก็ถ้าเบิ่งว่าเอกสารทุกอย่างที่นัดเตรียมมันสิประสบความสำเร็จบ่ ก็หวังอย่างยิ่งว่าจะ successful hopefully finger cross อยู่ตรงไหนล่ะ finger cross อันนี้บ่อยู่ต่างประเทศถ้าก็จะแบบหมายถึงว่าอยากให้เจ้าของแบบ lucky หรือว่าโชคดี finger cross like this บ่ดู like this เฮ็ดบ่เป็นจ้ะตอนนี้ข้าเจ้าก็ให้นำบัตรมาจ้ะนำบัตรอันนี้คือดอลลาร์ของMSM Chambers จ้ะอยู่Belfast จ้ะอันนี้ข้าเจ้าให้นำบัตรมาจ้ะ Solicitors อย่างอ่านว่าจะไหน Solicitor and Advocates บ่นัดกับบ่หูอ่านนัดกับบ่เก่งภาษาอังกฤษด้วยจ้ะเกี่ยวกับพวก MSM Law ซื้อสันสันข้าเจ้าน่ะจ้ะเกี่ยวกับพวกกฎหมายก็เจ้าเห็นในเรื่องวีซ่าเห็นในเรื่อง Immigration คือว่าเห็นในเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยจ้ะกะถ้าเบิ่งจ้ะจิจังใดแต่ว่านัดตรงกับบ้านสกอนแล้วขึ้นมาบัดนี้ก็จังใดอันเตรียมเอกสารแล้วก็ติดต่อกับเจ้าอีกเทื่อนึงเขาจะติดต่อกลับมาว่าเขาต้องเตรียมอีกอย่างให้เขาเจ้าเนี่ยจ้ะจ้ะจันมือนี้นัดก็ขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะเดี๋ยวหวดหน้าจังคุยกันใหม่เด้อจ้ะจ้ะก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อจ้ะนอนหลับให้ได้เงินหมื่นย่ามตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนขอมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเด้อจ้ะขอบคุณได้หลายที่กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนัดกะนัดกะบ่มียังหลายนัดกะขออวยพรให้ทุกๆคนที่กด subscribe และกดไลค์และกดไลค์ให้กับนัดขอให้มีความสุขมากๆและก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนเลยนะคะค่ะวันนี้นัดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายThank you for watching. If you like this channel, please subscribe and click your finger. Click like for me. Okay? Thank you. Bye.